ธอร้อนใจเป็นเพลงง่ายๆก็ไม่เธอเข้านอนเมื่อยามหลับตาฉันจะเป็นหมอนส่งให้เธอเข้านอนฝันดีจะเป็นดอกไม้ให้เธอเมื่อยามเหงาใจจะเคียงข้างกายเมื่อไม่มีใครสักคนเหลือเลยในโลกใบนี้คนคนเป็นรอยแผลเป็นจากโรคฝีดาษเขารักษาตัวเองจนหายด้วยนะจริงดิเองต้องมาพิสูจน์ฝีมือกับข้าเขาเคยเป็นหมอหลวงพร้อมพ่อดอกหรือก็มียาอยู่ตัวนึงนะที่รักษาได้หลายโรคแต่ว่าก็เกิดอันตรายได้ถ้าใช้เป็นปริมาณมากเฮ้ยทำอะไรอ่ะเห็นข้าอาบยาพิษมาไอ้นี่ไม่รอดแน่เฮ้ยเดี๋ยวแพ้ข้าจะสู้กับเองด้วยอาการปวดเมื่อยของเพื่อนเองเฮ้ยพ่อทองอินกินไว้เหลือพ่อทองแท้บ้างพ่อกลับมาจะได้กินให้ชื่นใจฉันต้องกินตุนไว้ก่อนจ้ะเพราะถ้าอาทองอ้นกลับมาแล้วฉันจะแย่งกินไม่ทันโถย่าทำให้ใหม่ก็ได้มีคนมาหาเจ้าค่ะใครล่ะว่ายจ้ะข้าคือคนที่หมอทองแท้กับทองอ้นไปรักษาเมื่อวันก่อนวันนี้ข้าก็เลยเอาของเล็กๆน้อยๆมาตอบแทนจ้าอ้าวก็วันนี้เขาก็ออกไปรักษาเหมือนกันนี่ไม่ได้ไปหาเองหรอกหรือไม่เห็นนี่ที่ตลาดก็ไม่เห็นไปเขาไปกันที่ไหนหรือน้ำมาตูมผลแก่ที่ยังไม่สุกดื่มซ้ำมิตายดอกจ้ะเป็นอย่างไรอาการปวดเมื่อยของเองหายเป็นปลิดทิ้งเลยใช่ไหมหายเลยจ้ะพ่อหมอตอนนี้ข้าหายปวดเมื่อยแล้วจ้ะสำหรับการย่างยาของข้าไม่มีใครที่จะไม่ได้ผลต่อไปนี้เองจะขยับร่างกายทำการอันใดเองจะคล่องแคล่วกว่าเดิมข้าจะรอดูฝั่งน้องซะหน่อยป่านี้เป็นยังไงกันไม่รู้บัวดื่มน้ำใบเตยหอมนี่สิขอบคุณค่ะอาการปวดเมื่อยเป็นอย่างไรบ้างดีขึ้นบ้างไหมดีขึ้นแล้วค่ะหายปวดหมดทั้งตัวแล้วแล้วรีบไปบอกหมอทัดดีกว่าให้หยุดการแข่งขันฉันเป็นห่วงพี่ทองแท้เรารักษาเสร็จเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายแล้วจะตัดสินยังไงก็ว่ามาเถิดง่ายนิดเดียวถ้าผู้ไข้ของไทยยังมีอาการปวดเมื่อยล้มเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยก็คือฝ่ายแพ้แม่หนูเองบอกไปสิว่าการปวดเมื่อยของเองเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เองเป็นพวกเดียวกันคงจะไม่โกหกกันดอกนะบอกมาเถอะพานพูดความจริงออกมาเรายอมรับผลทุกอย่างคือตอนนี้ข้าหายปวดเมื่อยหมดแล้วอาการของข้าดีกว่าตอนรักษาอย่างกับฟ้ากับเหวแน่ฉันก็หายแล้วเหมือนกันไม่มีความปวดเมื่อยหลงเหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียวงั้นแปลนั้นว่าการแข่งขันรอบนี้เสมอกันจบนะคะยังอะไรอีกล่ะลุงต้องให้ข้าตรวจร่างกายดูก่อน
เอ็งแพ้ข้าแล้วหมายความว่าเยี่ยงไรเอ็งก็ลองกดดูสิยังมีก้อนลมเท่าป่านี้ก้อยอั้นอยู่เอ็งยังไล่ลมไม่หมดเอ็งจะยอมรับไหมพวกข้าเองก็รักในความยุติธรรมแพ้ก็ถือว่าแพ้การรักษาครั้งนี้ท่านเป็นผู้ชนะในที่สุดหมอตระกูลทองก็แพ้ข้าทุกคนต่อไปนี้ถ้าเกิดเองมีลูกมีหลานแล้วเป็นหมอข้าก็จะมาประลองใหม่เดี๋ยวยารักษาพี่ข้าล่ะพิษที่เองโดนมันไม่ถึงกับตายนี่แล้วตอนนี้เองเป็นยังไงเล่าพี่ทองแท้พี่รู้สึกยังไงบ้างข้ารู้สึกมีกำลังที่เคยหนาวก็ไม่รู้สึกแล้วผิดกับตอนเช้าที่อาการแย่กว่านี้ปกติดีแล้วเลือดฝาดที่หน้าก็กลับมาแล้วนี่เราโดนหลอกแล้วเนี่ยโหเสียทั้งเวลาเสียทั้งอารมณ์ต้องมาแข่งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยรู้อย่างเงี้ยเบี้ยวนั้นแต่แรกก็ดีใจเย็นๆก่อนสินางบัวนี่ข้าว่าก็ดีนะอาการปวดเมื่อยของข้าเนี่ยหายเป็นปลิดทิ้งเชียวนะอุ้ยตัวข้าเบาหวิวเนี่ยอยากจะลอยได้เชียวจริงหรอใบพับพึงใบหนาดเลือดใบป้องใหญ่ใบมะขามขมิ้นชันตะไคร้ไพรผิวมะกรูดใบมะขามใบส้มปล่อยใบมะเฟืองเกลือขมิ้นน่าจะมีแค่นี้ใช้กิ่งมะขามทำฟืนควันที่เกิดขึ้นจะทำให้ไม่สำลักแล้วพอทำเสร็จพ่อหมอก็ให้ข้าดื่มน้ำมะตูมด้วยนะน้ำมะตูมผลแก่ช่วยบำรุงธาตุไฟอย่างพอเหมาะทำให้เลือดลมไหลเวียนดีนอกใช้ร้อนในใช้อุ่นเหมือนที่เราให้แม่บัวดื่มน้ำใบเตยมีความเย็นแต่น้อยแต่ผ่อนความร้อนภายในให้สมดุลถ้าจะอธิบายทางวิทยาศาสตร์ความร้อนทำให้อุณหภูมิของผิวและกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเส้นเลือดต่างๆก็จะขยายตัวมากขึ้นทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นการขับถ่ายของเสียหรือเซลล์ที่เสียหายก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นโอ๊ยพวกเอ็งพูดอะไรกันเนี่ยข้าไม่เห็นจะเข้าใจแต่ที่แน่ๆข้าจะจำเอาวิธีพวกนี้ไปทำเองบ้างเพราะข้ารู้สึกว่าผิวข้ามันดูมีน้ำมีนวลมันดูสิมันดูมีเลือดฝาดไหมแม่พูดดูสิอุ๊ยนุ่มอ่ะผิวแม่บัวเองก็นุ่มขึ้นจับสินี่แล้วมีเลือดฝาดด้วยหรอจริงหรอแก้มจมูกเลยหรอใช่มานี่ก็ได้ดูดิพวกเอง2คนหายไปไหนกันมาทั้งวันก็ไปรักษาผู้ไข้ไงจ๊ะเอายาไปเปลี่ยนให้พวกเขาข้าให้โอกาสตอบอีกครั้งนึงพวกเอง2คนหายไปไหนกันมาทองแท้ก็บอกความจริงไปสิว่าไอ้ทองอ้วนเหมือนชวนไปเกเรคุณพี่ฟังคำตอบจากลูกก่อนเถิดเจ้าค่ะว่าอย่างไรพ่อทองแท้ทองอ้นไปไหนกันมาตอบมาเถิดพ่อแม่รอฟังอยู่ป๊อดฉันกับน้องพี่ทองแท้ฉันเป็นคนออกความคิดว่าจะทำเรื่องนี้เองฉันจะเป็นคนตอบเองจ้ะว่ามาไอ้ทองอ้นฉันกับพี่ทองแท้เราไปตามหาหมอทัศน์กันมาจ้ะฉันอยากรู้ว่า
ยาวิเศษของหมอทัศน์เขาปรุงอย่างไรฉันเลยชวนพี่ทองแท้ไปด้วยจ้ะตามหากันอยู่ทั้งวันก็ไม่พบฉันขอโทษนะจ๊ะฉันก็ขอโทษจ้ะโธ่เรื่องแค่นี้เองไม่เห็นต้องโกหกกันเลยทีหลังบอกมาดีๆก็ได้ฉันกลัวว่าพ่อจะว่านะสิพ่อเคยสั่งห้ามไว้แล้วไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับหมอทัศน์อ่ะจ้ะคุณพี่ในเมื่อไอ้ทองอ้วนมันเป็นคนต้นคิดก็ทำโทษมันคนเดียวเลยเจ้าค่ะคุณพี่เจ้าคะความผิดครั้งนี้ก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรอีกอย่างลูกทั้งสองคนก็ไม่ได้เจอหมอทัศน์ด้วยอีฉันคิดว่าคุณพี่ยกโทษให้ลูกๆเถิดเจ้าค่ะโทษฐานที่พวกเองกล้าขัดคำสั่งของข้าข้าจะลงโทษให้พวกเองไปพาฟืนกันคนละกุลดเกือบไปแล้วเชียวดีนะที่ฉันหัวไวข้าไม่สบายใจเลยเอ็งว่าความจะแตกหรือไม่ถ้าพี่ไม่บอกพ่อฉันไม่บอกพ่อแล้วพ่อจะไปรู้ได้ยังไงพี่อย่าคิดมากไปเลยเราไม่ได้ทำอะไรเสียหายสักหน่อยโอ้โหมาผ่าฟืนอยู่นี่นี่เองสนุกปะเองไม่ต้องมาพูดมากพวกข้ากำลังโดนทำโทษอยู่ถ้าเองว่างมากนักก็มาช่วยซะหน่อยสิฉันจะไปมีเรี่ยวแรงอะไรไปช่วยเล่าเอาไปว่าถ้าเสร็จเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวฉันนวดคืนให้กันแล้วกันนะจะย่างยาหรือว่าอบสมุนไพรอะไรก็ว่ามาเลยถ้าพี่ทองแท้เมื่อยเดี๋ยวบัวนวดให้ด้วยก็ได้นะคะไม่เป็นไรดอกพี่ไม่เมื่อยข้ารู้เอ็งอยากนวดให้พี่ทองแท้มากกว่าข้าสิทองอ้นเอ็งพูดอะไรของเอ็งเนี่ยเปล่าจ้ะพี่ฉันก็พูดไปงั้นๆแหละนี่ไอ้ทัดมันยังไม่ตายอีกเหรอเห็นมันเที่ยวคิดค้นตำรับยาบ้าๆแล้วก็ทดลองกับตัวเองธาตุมันน่าจะแปรปรวนตายโหงไปเสียแล้วไม่แน่นะครับท่านเจ้าคุณยาทั้งหลายที่มันทดลองอาจจะทำให้มันแข็งแรงกว่าคนธรรมดาก็เป็นได้หรืออาจจะทำให้อ่อนแอกว่าคนธรรมดาก็ได้เช่นกันที่กระผมกังวลตอนนี้ก็คือไม่รู้จุดประสงค์แน่ชัดที่มันกลับมาพระนครคงไม่ใช่เพียงมาเที่ยวรักษาชาวบ้านเป็นแน่ออกมาสิเว้ยแน่จริงก็ออกมาทำไมไม่ออกมาวะเฮ้ยกลัวหรือไงออกมาสิวะออกมาแล้วหรือท่านพญามันเบลอราบช่วยบอกไอ้ทหารยามของท่านเนี่ยหลีกทางให้ข้าเข้าไปทีมันมาขวางทางข้าเอ็งต้องการอะไรไอ้ทัดคนไม่เจอกันตั้งนานทักทายกันเยี่ยงนี้เลยเหรอท่านจะไม่ชวนข้าเข้าไปข้างในไปดื่มน้ำดื่มท่าเอาหมากพลูบุหรี่มาต้อนรับหน่อยหรือเดี๋ยวใครรู้เข้าจะเอาไปดินทาได้นะบวชท่านเนี่ยเสียมารยาทกับแขกเองไม่ใช่แขกของข้าเองมันเป็นไอ้พวกนอกลู่เองกำลังทำลายชื่อเสียงของวงการหมอหลวงเองกลับไปซะที่นี่ไม่ต้อนรับเองข้าเนี่ยหรือที่ทำเสื่อมเสียข้าตั้งยาไว้ตั้งหลายตำรับไอ้ชิดไอ้เปลืองเมื่อก่อนเนี่ยถือร่วมยาตามข้าต๊อกจนข้ากับปั้นพวกมันจนเดี๋ยวนี้ขึ้นไปเป็นหมอหลวงข้าว่าข้าเนี่ยมีประโยชน์กับคนแถวนี้ซะด้วยซ้ำความดีก็ส่วนของความดีแต่ความผิดของเองใหญ่หลวงนะเองตั้งโอสถตำรับใหม่ถวายเจ้านายโดยไม่ปรึกษากันก่อนจนเกือบจะเกิดเรื่องแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวเองยังทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เองมันกลัวข้าเก่งกว่าเองไงไอ้ทองคำเองด้วยไอ้นบไอ้คมเอ็งสองคนนี่มันกระจอกแต่หนุ่มยันแก่เลยนะเพราะพวกเอ็งรู้ว่าถ้าเกิดข้ายังอยู่พวกเอ็งจะดูโง่ไปตลอดกาลยังไงล่ะ
ที่ข้ากลับมาในวันนี้ข้าจะมาทวงตำแหน่งของข้าคืนข้าจะต้องกลับได้เข้าไปเป็นหมอหลวงเอ็งหยุดเพ้อเจ้อแล้วก็ออกไปได้แล้วข้าจะให้เอ็งเนี่ยเดินกลับออกไปดีๆหรือว่าเอ็งอยากจะถูกจับโยนเหมือน20ปีก่อนทหารยามโยนมันออกไปปลงถ้าราชสำนักสยามไม่มีหมอทัดพวกเอ็งก็จะรู้สึกแล้วที่พวกเอ็งทำกับข้าเยี่ยงนี้ต่อไปก็จะได้มีหมอหลวงอีกเลยไอ้ต้องคำถึงข้าจะไม่ได้เป็นหมอหลวงอย่างเอ็งแต่วิชาของข้ามันก็เหนือกว่าเอ็งหลายขุมนักและก็ยังเหนือกว่าลูกของเอ็งทั้งสองคนด้วยมันไม่พูดเนี่ยข้าคงจะโง่ต่อไปเองคิดว่าเองฉลาดได้หรือไงที่หลอกข้าได้ฮะพ่อเถอะพ่อฉันเป็นต้นเหตุเองที่ท้องอ้นมารับคำท้าก็เพื่อจะช่วยชีวิตฉันพ่อตีฉันเองเถอะจ้ะไม่ได้นะนี่ลูกไม่ควรจะได้รับโทษนะเพราะไอ้คนอยากไปลองมันคือไอ้ท้องอ้นลูกอะตกกระไดพลอยโจรคุณพี่จะตีทองแท้ไม่ได้นะเจ้าคะไอ้พี่กุลเอาไม้มาบอยเอาไม้มาไงทองแท้ตาเองไม่นะคุณพี่เจ้าขาเว้นทองแท้ไว้หน่อยเถอะเจ้าค่ะลูกเนี่ยเพิ่งโดนพิษมานะเจ้าค่ะเว้นไว้ก่อนเถอะเจ้าค่ะเอาไว้ถ้าหายแล้วจะฟาดกี่ทีอีฉันจะไม่ว่าเลยฉันประกาศติดดีแล้วจ้ะแม การใช้ความรุนแรงไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะมีแต่จะทำให้เจ็บตัวแล้วก็เจ็บใจกันมาเปล่ามันเป็นลูกข้าตีมันด้วยความรักความหวังดีถ้ารักระหว่างดีก็คุยกันดีๆก็ได้เนี่ยคะพี่ทองแท้กับทองโอนก็คุยกันรู้เรื่องใช้เหตุและผลคุยกันดีกว่าการตีนะคะหอมจังเอ็งคิดว่าเอ็งเป็นใครกล้ามาสอนข้าเนี่ยคุณพี่เจ้าค่ะอีฉันขอโทษแทนนางบัวมาด้วยเจ้าค่ะมันยังเด็กไม่รู้เรื่องรู้ราวนะเจ้าค่ะขอโทษเจ้าค่ะพ่อฉันขอถามหน่อยถ้าพ่อไม่ตีพ่อจะสั่งสอนพวกฉันไม่ได้เลยหรือไม่นึกว่าคนที่กล้าหาญถึงขั้นกล้าเถียงพ่อข้าอย่างเองจะมานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวก็ฉันเจ็บใจนี่ที่ช่วยเธอกับพี่รองแทนไม่ได้อ่ะเองไม่ต้องไปคิดมากหรอกข้าถูกฟาดจนก้นด้านตั้งแต่เด็กแล้วว่าแต่เองเถอะคิดอย่างไรถึงไปเถียงพ่อข้าเยี่ยงนั้นฉันไม่ได้เถียงแค่พูดคุยกันดีๆอ่ะจะเด็กหรือผู้ใหญ่หรือผู้หญิงผู้ชายอ่ะมันก็ควรจะคุยกันได้นะนี่คงเป็นความคิดความอ่านของคนในยุคเองใช่ของอ้นแล้วนั่งได้ไหม
ยืนคุยแล้วมันเมื่อยคออ่ะข้าไม่นั่งข้าชอบยืนมากกว่านั่งเถอะไม่เอาข้าไม่นั่งนั่งลงข้าไม่นั่งข้าชอบยืนนั่งลงไม่นั่งทำไมล่ะข้าเจ็บก้นลืมไปฉันยืนคุยก็ได้ไม่ต้องดอกเยี่ยงนี้เป็นไงใครยังชั่วนายบัวเอ็งเล่าเรื่องบ้านเอ็งให้ข้าฟังทีสิข้าอยากรู้เขาเรื่องอะไรล่ะเวลาผู้ชายกับผู้หญิงเขาเกี่ยวกันเขาทำเยี่ยงไรหรือก็จะทัก IG แล้วก็ไดเรกไปหาหรือไม่ก็ถ้าเจอกันก็แลกเบอร์โทรคุยกันโทรคุยกันหรือมันเป็นยังไงหรือใช่ฉันอธิบายเรื่องแอปต่างๆเนี่ยนะก็คุยกันถึงเช้าอีกแน่อะไรแอป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 พลิเคชันแอปพลิเคชันแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ